สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับคืนนี้นะครับจะมารีวิวโนเวโฮมนะครับผมผมเพิ่งไปดูมาเมื่อช่วงเย็นเนวันนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูในเครือ SF มานะฮะถ้าเกิดต่างเรื่องไหนที่คนดูเยอะนะครับผมผมจะไปดูในเครือ SF เพราะเมเจอร์เนี่ยคนมันจะแน่นกว่านะครับผมแล้วทาง SF นะครับเขาก็จะมีโปร ร่วมกับช h อป e ีนะครับผมทำให้ราคาตั๋วเนี่ยมันก็จะถูกนะครับผมไปลองศึกษาข้อมูลดีๆนะครับทาง SF นะฮะผมจะมีโปรโมชั่นคอนเนคกับช h อป e ีนะครับผม,ม, Low บ e บผมแล้วก็ทำให้ตั๋วมันราคาถูกได้นะฮะผมนะไปลองดูนะฮะทีนี้นะครช่องของผมเช่นเคยนะครับการรีวิวหนังจะไม่สปอยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องนี้ก็เช่นกัน ใครอยากดูสปอยก็ต้องข้ามตอนนี้ไป,น,ไปนะครับผมก่อนที่จะไปสปอยนะฮะจะเล่าถึงพื้นหลังกันก่อนนะฮะหลังจาก far from home นะครับทางมิสซิโอได้เปิดเผยความลับว่าสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นเนะะี่ยฮะก็มีหน่วยรักษ,กษากฎหมายตำรวจเนี่ยออกไล่ล่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ทันทีเลยนะฮะแล้วทาง ปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยต้องการหยุดปัญหานี้นะครับผมโดยขอความช่วยเหลือจากดรสเตนนะครับผมให้ล่เวทมุนและคาถานี่แหละลบความทรงจำของประชาชนทั้งโลกนี้เลยว่าสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับผมคือให้ลบความทรงจำเหล่านี้ไปมันทำให้เขาอ่าอยู่แบบปกติเหมือนเดิมเงียอยู่แบบลับๆได้อะไรอย่างนงี้แหละแต่ในช่วงการล่เวทมุลคาถานะครับมันมีเงื่อนไข หลายเงื่อนไขในการไล่ไงมันทําให้คาถาเหล่านี้ยมันผิดเพี้ยนแล้วมันเป๋ไปจนทําให้เกิดปัญหาพะหุจักกรวาลขึ้นมามัลติเวิร์สขึ้นมานะครับผมทับซ้อนกันไปมั่วหมดแล้วมีตัวละครต่างๆโผลมาเต็มไปหมดนะครับผมภาคเก่าๆอะไรอย่างนี้แหละนั่นแหละครผมแล้หนังมันก็ดาเนินเรื่องต่อไปนะฮะอ่า ตัวละครเช่นเคยนะครับได้ดาราแสดงเหมือนเดิมเน็นดเ,เ,เอ,ดเเมอเด็มเจปีเตอร์ปักเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรต่อเนื่องกันมาหมดเลยนะฮะทีนี้จะเข้ารีวิวแลวนะครับเรื่องนี้นะครับได้เบื้องหลังเหมือนเดิมมาวิลกับโซนี่เหมือนเดิมนะฮบผมร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไตาภาคนะฮะแล้วก็ จะมีตัวละครของ MCU โผล่มานะครผมแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะต้องเล่าก่อนนะฮะ MCU สำหรับเรื่องสไปดี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครผมอ่าเดี๋ยวจะไปเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมเรามารีวิวกันก่อนด้านที่หนึ่งนะครับคุณภาพงานสร้างผมมองว่าปกตินะครับผมด้านโปรดักชันดีไซน์คอสตูมลำดับภาพลำดับเสียงซาวมิกดนตรีประกอบ ทุกอย่างนะครับผมเหมือนกับหนังมาเวลเรื่องที่แล้วๆมาหรือ s p i d e r m a n Homecoming หรือ f a r From Home เหมือนกันนะฮะไม่น่้แตกต่างกันจึงปกตินะครับผมสงตันกับความสมเหตุสมผลของบทภาพยนตร์นะครับผมตรงนี้ไม่ได้ถึงขั้นว่าดีนะฮะแต่เข้าใจได้อยู่นะครับผมมีการเชื่อมโยงจากภาคที่แล้วเลยต่อมาเลยมีการลองรับว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์อยากจะลบความทรงจำของคน ที่รู้ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปเนี่ยอันนี้มันยอมรับได้เขาอยา,อยากได้อยู่ชีวิตปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ะฮะนั่นแหละฮะแต่ผมไม่เข้าใจที่เป็นจุดใหญ่อยู่จุดหนึ่ง <c oughs> อันเนี้ยผมตอนที่อาทาปีเตอร์ปาร์เกอร์นะฮะไปช่วยชีวิตเหล่าร้ายในอดีตปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปช่วยชีวิตเหล่าร้ายในอดีตนะครับผม นั่นแหละฮะทั้งที่ดรสเตนน่ะห้ามแล้วตรงนี้แหละเป็นจุดเสียนะครับผมสําหรับตัวผมนะผมไม่ผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ความผูกพันมันมาจากไหนเอาง่ายๆความผูกพันมันมาจากไหนไงอืมนะฮะผมตรงนี้แหละไม่เคยรู้จักกันมาอะไรกันมาเลยนะครับผมอืมแล้วก็เพิ่งมาเห็นกันได้วันเดียวอะไรเงี้ยอยากจะไปช่วยเขาอะไรเงี้ยอืมตรงนี้แหละผมตอนแรกผมดอ้ยผมแปลกแปลกๆเลยอ่ะอืมนะฮะผม มาทีนี้ตรงนี้ไออื่นก็ไม่มีอะไรละเล็กน้อยปกติถ้าไม่มันปกตินะครับผมสามคุณภาพนักสแสดงนะครับผมหนังเรื่องโนเว h o ฮ e นี่นะครับเป็นหนังที่การสแสดงดีที่สุดในสามภาคนะครับผมดีที่สุดแล้วนะฮะภาคนี้ดีที่สุดละดาม่านิวแล้วก็นักสแสดงแต่ละคนอ่ะได้โชว์ศักยภาพอย่างทอมฮอนแลนด์เนี่ยได้โชว์เต็มที่นะครับศักยภาพการเล่นหนัง หรือทางเซเดย่านะครับผม,มโชว์เต็มเลยนะฮะโชว์มากกว่าภาคก่อนๆนะครับผมภาคนี้ฮะเป็นดราม่าแล้วก็โชว์ศักยภาพของนักแสดงได้เต็มที่ผมเลยให้ดี <c oughs> เมื่อเทียบกับภาคที่แล้วๆมานะตอนที่สี่ความสนุกตามแนวหนังนะเรื่องนี้คือจุดเด่นของหนังเลย <c oughs> คือคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับ ผมบอกว่านะครับความสนุสนกตามแนวหนังนะครับหนังเรื่องนี้นะครับทําเพื่อสาวกสไปดี้โดยแท้จริงนะครับไม่ใช่ทําเพื่อสาวก M.C.U. นะครับผมเรื่องนี้อะ่ะไม่ใช่แบบทําเหมือนเ g a m e N.Game หรือ Infinity War หรือว่าเอกอัลทรอนหรืออเวนเจอร์ไม่ใช่นะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับทําเพื่อสาวกแล้วก็เซอร์วิสแฟนสไปดี้เท่านั้นเลย อืมไม่ใช่เพื่อ MCU นะฮะเรื่องเนี้ยชัดเจนมากเลยตรงนี้ผมชอบเลยเนื้อทางตรงนี้อมันชัดเจนมากเลยแล้วก็ผมมองว่าเป็นการขอบคุณถึงความรักแล้วก็ที่คอยติดตามกันมาตลอด20ปีนะครับผม20ปีนะตั้งแต่2002อง่ะพอเป็น จริงๆแล้วหนังเรืงนี้นะฮะทางโซนี่นะครับผมแล้วก็โคลัมเบียขอบคุณสาวกแล้วก็เซอร์วิสเต็มที่กับแฟนๆสไปดี้นะครับผมเหมือนกับเป็นจดหมายถึงแฟนๆตั้งแต่เมื่อ20บปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมนั่นแหละฮะตั้งแต่รุ่นเจนที่แล้วจนถึงเจนนี้นะครับผมมันอายุนี่มันมากกว่า MCU อยู่นะ MCU นี่เพิ่งสิบปีนะอืมอันนี้มันยี่ปีอย่างเงี้ย เป็นหนังขอบคุณตรงนี้ทําได้ดีมากเลยมันทําให้แฟนๆนะตาตึงแล้วก็ประทับใจนะครับผมซาบซึง้งประทับใจตาตึงแล้วก็อ่ามีความคิดถึงตัวละครเก่าๆนะครับผมแต่ผมไม่ไม่สปอยคิดถึงตัวละครเก่าๆในภาคที่แล้วๆมานะครับผม ตั้งแต่ไตาภาคแรกของเทอร์บีแม็กไวเอนดูกาฟิลสองภาคแล้วก็ทอมอนแรงสามนะครับผม,ผมก็เป็นแปดภาคมันก็เก็บกิมมิทุกอย่างให้เห็นความแตกต่างของแต่ละตัวละครแล้วก็การมาเติมเต็มกันที่หนังแต่ละภาคไม่สามารถทำได้ภาคนี้นะฮะมาเติมเต็มทุกอย่างเลยของสไปเดอร์แมนนะครับผมเติมเต็มสิ่งที่สไปเดอร์แมนแต่ละ ภาคอะฮะมันขาดหายไปมันไม่เต็มมันมีปมแต่ละต่ง้ปงปมแต่ละตัวนะครับผมภาคนี้มาเติมเต็มแล้วก็บอกความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะผมเป็นการพูดถึงให้สาวพกแฟนๆเนี่ยได้ทราบซึ้งกันนะตรงนี้ทำได้ดีมากนะครับผมดีนะฮะผมดีมากนะฮะห้านะฮะคุค้มค่าตั๋วเลยเวลาใน,นการรับชมนะครับผม คุ้มแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นสาวกสไปดี้นะครับผมต้องไปดูเท่านั้นนะครับผมก่อนตายนะ <c oughs> ผมพูดอย่างนี้เลยผมพูดอย่างนี้เลยใครที่เป็นสาวกสไปดี้สไปเดอร์แมนนี่ฮะก่อนตายนะต้องมาดูหนังเรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่ดูแสดงว่าไม่ใช่นะครับผม,มแต่สําหรับสาวก MCU เนี่ยคงจะไม่ตอบตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะ MCU มันกลายเป็นโครง คิงนิดๆหน่อยๆเรื่องของมัลติเวิร์สนะครับผมแต่มันไม่ได้มีความเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนห้าภาคที่ผ่านมาไงของโทบี้แม็กไกวสามของแอนดูกาฟิลสองมันมันไม่เกี่ยวนะครับผมมันก็เลย MCU มซมาแค่ใส่มัลติเวิร์สเฉยๆแค่นั้นแหละส่วนของเก่าเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวนะฮะนี่แหละฮะ เพื่อสาวกสไปดี้เท่านั้นผมจำกราฟไม่ง่ายนะครับหนังเรื่องนี้นะฮะเพื่อสาวกและแฟนๆสไปดี้อย่างแท้จริงนะืมข่อหกนะหนังให้ข้อคิดคนดูให้นะครับผมหนังให้ข้อคิดว่าคนเรานะครับคนได้รับโอกาสครั้งที่สองนะครับอืมในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับผมคนนนั้นเนี่ยเราควรให้โอกาสเขานะ มไม่ควรไปปิดกั้นอย่าเพิ่งปิดกั้นนะควรให้โอกาสครั้งที่สองก่อนอาจจะกลับตัวอาจจะปรับเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะผมแล้วก็คนที่ได้รับโอกาสแล้วเนี่ยก็ควรจะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับผมหนัเลืงนี้จะบอกตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะนี่แหละครับเป็นการรีวิวแบบกระชับของผมนะครับผมหังเรื่องนี้เข้าวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็ปิดสัปดาห์นี้วันจันทร์เนี่ย ั่วโลกเนี่ยน่าจะทะลุพันล้านแน่นอนนะครับผมด้วยตัวเนื้อหาแล้วก็ความความเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกความมาทับใจแบบเอ็นเกมอย่างเงี้ยอืมความมาทับใจที่คล้ายๆเอ็นเกมนะครับผมแต่มันไม่ถึงขั้นเอนะ็นเกมนะฮะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะที่เพื่อสาวบกสไปดี้ตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วไล่มาเลยนะฮบผมคุณต้องไปดูพวกตัวบี้แม็กไกวอะไรมาก่อนนะถึงจะดูเรื่องนี้อย่างเท็ อย่างทราบซึ้งได้อ่ะเ n d น g a กาฟิ l ด้วยนะครับผมต้องดูมาก่อนนะฮะนะฮะแล้วกอ็อย่าลืมนะครับไปดูหนังเรื่องนี้แล้วนะฮะก็ระมะัดระวังเรื่องโควิดอะไรกันด้วยนะครับผมใส่แมสล้างมือให้เรียบร้อยนะครับผมไปดูที่โรงมันไม่เยอะคนน้อยๆเนี่ยแล้วก็หาช่วงเวลาเช้าๆที่คนมันยังไม่เยอะได้ก็ดีนะแล้วก็เป็นระยะห่างอะไรให้ดีให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าประมาทนะฮะประมาทไม่ได้นะครับในโรงหนังเป็นห้องแอร์เนี่ย การหมุนเวียนอากาศเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคได้นะครับผมเป็นไปได้อยู่นะครับใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถติดตาม s u b สไครต์และแสะดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมและคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ